ไปด้วยกันกับช่องคอยน์ิวมูดนะครับวันนี้เรามาตั้งโจทย์กันว่าทำไมนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยเขาถึงเชื่อว่าราคาของอีทูเรียมเมื่อเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอหรือราคาที่สูงสุดก่อนที่จะเกิดลอนดอนฮาร์ดฟอหรือจังหวะไหนก็ตามที่เกิดลอนดอนฮาร์ดฟอราคาจะอัพไปถึง3,200ดอลลาร์มันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเราต้องไปรับชมตัวข่าวด้วยกันนะครับ ฉะนั้นในตัวข่าวเราต้องดูทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับในคีย์และการสรุปว่าราคาของอีท e เรียมเนี่ยจะไปถึง3,200ดอลลาร์ไม่ว่าจังหวะไหนก็ตามนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันจะมีการปรับฐานของราคาอยู่แต่เป้าหมายในช่วงเวลาเนี่ยเขาเชื่อนะว่าอีท e เรียเนี่ยเป็นไปได้นะว่าจะทำให้ ราคาของมันนะครับถึง3,200ดอลลาร์อันนี้เป็นข้อแรกนะครับข้อที่2คือว่า e ีท e เรียเนี่ยในระยะยาวเนี่ยโดยเฉพาะ EIP 1559ที่มีการอัปเดตเนี่ยจะมีการออกมาใช้นะครับแล้วก็ทดลองใช้คนส่วนใหญ่จะพอใจในการใช้ของธุรกรรมตัวนี้หรือไม่ตัวนี้นะครับเป็นอนาคตของราคาของ e ีท e เรียเลย และในส่วนที่3นะครับเราก็ดูเรื่องของการทำธุรกรรมต่างๆของอีทูเรียมค่าแกส๊สหรือว่าความไวจำนวนบล็อกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องไม่มีอุปสรรคต่อระบบนะครับในการใช้ครั้งนี้ถ้า3ตัวนี้ผ่านแสดงว่าอีทูเรียมเนี่ยจะราคาอัพขึ้นไปอีกนะครับ ฉะนั้นเมื่อเรามาดูตอนเนี้นะครับราคาเนี่ยมันอยู่ที่2 7 0 8ดอลลาร์นะครับจากกราฟเทรดดิ้งวิวตรงนี้เขาบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าราคาประมาณเท่านี้แต่เขาเชื่อว่ามันจะทะลุแนวต้านไปได้นะครับที่3200ดอลลาร์ทำไมเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับเราต้องมาตั้งคำถามในทีละคำถามด้วยกันแต่ในตัวเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกงี้นะว่าอีเทอริเ จะมีการอัปเดตโดยเฉพาะธุรกรรม EIP 1559ที่ก้าที่ใกล้ถึงประวัติธุรกรรมที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีอุปสรรคด้านอุปทานก่อนที่ e ีทร r ย u มจะมีการอัปเกรดนะครับหรือมีการอัปเกรดแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับตัวระบบจะต้องไม่มีปัญหาใน3ข้อที่ผมพูดไว้ข้างตน้นเพราะว่าใน3ข้อเนี่ยเป็นคีย์หลักเลยที่จะทำให้อีทรอย่ น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทำคลิปไว้หลายเดือนแล้วอิทูเรียมเนี่ยมีปัญหามากที่สุดก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือในเรื่องของค่าแก๊สนะครับโดยเฉพาะค่าแก๊สแล้วก็ความรวดเร็วนะครับแล้วก็ความจุที่เพิ่มขึ้นความจุที่เพิ่มขึ้นน่ะผมว่าน่าจะทำได้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือค่าแก๊สกับความรวดเร็วเนี่ยมันจะสามารถทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่า การเกิดลอนดอน h a r ์ดฟอกครั้งนี้นะครับมันจะมีการอัปเกรดฮาร์ดฟอกอีกครั้งหนึ่งตอนเดือนทันวาและอีกส่วนหนึ่งคือการอัปเกรดอีเธอเรียมในเดือนมกราที่วิทเทอริกบูทรีนได้รับปากกับเราไว้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ดูจากการคาดการณ์ของนักทีมนักพัฒนาของอีเธอเรียเนี่ยอีเธอเรีดันบอกหลายอย่างนะครับที่ ข้อมูลค่อนข้างตุป,ปัดตุปเป๋หรือไม่มีทิศทางเท่าไหร่นะครับว่าเฮ้ยเขาจะมีการอัปเกรดขึ้นไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่ปัญหาคือว่า9ของลอนดอนฮาร์ดฟ็อกที่จะเข้ามาตรงเนี้มันจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนนะครับและพอใจสำหรับคนที่เข้าไปทำธุรกิจกับอีทอ r รียมหรือไม่นะครับฉะนั้นราคาที่3,200ดอลลาร์เนี่ยเป็นตัววัดด้วย แต่ในขณะเดียวกันนะครับทางทีมพัฒนาหรือว่าทาง e t ทู r ร u m เนี่ยเขาก็บอกว่าอุปสรรคเหล่านี้ยมันไม่น่ามีนะครับแล้วมันน่าจะไปได้ราบลื่นฉะนั้นขนาดเดียวกันนะ่ะฝ่ายเทคนิคต่างๆตั้งเป้าหมายไว้ที่30,000อ่าโทษนะครับ3,200ดอลลาร์สำหรับราคาของ e t ทู r ร u m โอเคครับทำไมนะ ทีมพัฒนาเขาถึงได้เชื่อมากขนาดนั้นนะครับก็ต้องมีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับที่ได้สรุปว่า Ethereum อี h อ r e เรียมตกลงแล้วจะมีแนวโน้มอะไรนะครับก็มีอันหนึ่งนะครับที่เป็นฟีแม็กซ์นะครับอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์สัญญาการซื้อขายล่วงหน้านะครับอันนี้เขาก็ได้แบ่งปันบทความเรื่องนี้ในขณะเนี้ย เขาบอกเลยนะต้องแต่วันที่21กรกฎานะครับอีทูเรียมีการเพิ่มขึ้นถึง50%ด้วยกันและทาง f m m x เนี่ยเขาเนี่ยได้สะสมเหรียญ e t ทู r ร u m ขึ้นเรื่อยเรื่นะครับก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่นั่นแหละดังนั้นทางทีมงานของ e ีทู r ร u m ก็เลยมั่นใจว่าสรุปว่าความต้องการของแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนักลงทุนสถาบันแพลตฟอร์มใหญ่ๆนักธุรกิจขนาดใหญ ต้องการอีทูเรียมากขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอีทูเรียเนี่ยก็ไม่ได้พอใจอยู่ที่แค่3,200ดอลลาร์นะครับเขาหมายมานปั้นมือว่าถ้ามันในช่วงราคา bitcoin ขึ้นเนี่ยเหรียญเนี่ยมันจะราคาอัพไปอีกนะครับดังนั้นอีทูเรียมเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมทางด้านเทคนิค นะครับที่จะพัฒนาให้ระดับของอีทร r ย u m เนี่ยหรือมาตรฐานของเขาเนี่ยมีความสูงขึ้นนะครับหรือระดับที่สูงขึ้นฉะนั้นอีทรียม m ตอนนี้เป็นเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยที่ใหญ่อันดับ2นะครับตามมูลค่าการตลาดได้ปรับตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการปรับมูลค่าการตลาดเนี่ยเกือบพันจุดเลยนะครับและดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะสูงขึ้นจะ ทำให้เกิดการพัฒนาในรูปของสามเหลี่ยมนะครับและไปไม่น้อยกว่กากราฟรายวันนะครับคือว่าในการาฟรายวันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงประมาณ2สัปดาห์นี้แหละก็จะเห็นว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มสะสม e t ทู r ร u m ม,มากยิ่งขึ้นมาดูความเห็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคืออีทูโรเขาบอกงี้ว่า e t ทู r ร u m เนี่ย มันมีคุณสมบัติพิเศษนะเขาดูตามกราฟของเขานะครับเขาบอกว่าความสูงของแกน y ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยบ่งชี้ว่าอีตาเรียนสามารถขยับขึ้นไปได้อีก17%ไปสู่3,200ดอลลาร์นะครับจากที่ราคาเนี่ยที่อยู่2,000ไปไปลายนะครับตอนนี้อีตาโลเสร็จแล้วนะครับเรามีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อว่าอไอราคาของอิเรียนจะไป3,200ได้นะครับอันนี้เป็นกลุ่ม เป็นข้อมูลที่มาจาก Tradingview นะครับเขาใช้โมเดล in out of the money around price นะครับหรือตัวย่อว่า iomap โดยกลุ่มนี้นะครับคือ Tradingview เนี่ยก็ไม่เชื่อนะว่า Ethereum มเนี่ยมันจะสามารถไปถึง3,200ได้นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าราคาของอีเทอร u เเนี่ยน่าจะอยู่ที่2 7 0 7ถึง2,790 ดอลลาร์นะครับทีนี้น่าจะอยู่ประมาณ4ี่แสนสามหมื่นหกพันแห่งเคยซื้อเอาไว้นะครับที่เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันอีทูเรียมก่อนหน้านี้กลุ่มนี้นะครับเทรดดิ้งวิวเนี่ยเขาจะมองเรื่องการาฟอย่างเดียวนะครับราคาอีทูเรียมน่าจะอยู่สองพันเจ็ดนะครับสองพันเจ็ดเก้าสิบนะครับซึ่งจำนวนการซื้ออีทูเรียมทั้งหมด ก่อนหน้านี้ของกลุ่มนี้คือ781,000น e 0 0 ets เนี่ยแหละนะครับดังนั้นเราต้องมาตอบคำถามน,นะครับว่าตกลงแล้วอะอีทูเรียมเนี่ยราคาจะไปถึง3,200ดอลลาร์ดได้หรือเปล่านะครับในบทความนี้นะครับเขาก็สรุปไว้เป็นกลางนะว่าอีทูเรียมเนี่ยก็น่าจะไปได้ยากนะครับก็ต้องพึ่งขึ้นใต้นะ้ำเหมือนกัน นะครับหรือว่า,าปฏิหารหรืออะไรสักอย่างนะครับโดยที่ผมบอกนั่นแหละคือไอเอไอพหนึ่งห้าห้าเก้าเนี่ยและระบบของมันจะพอใจสำหรับนะักธุรกิจหรือเปล่านะครับหรือคนที่ทำธุรกิจกับอีทเรียมจะพอใจหรือเปล่านะครับจะพอใจมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เราก็ให้พิสูจน์นะครับทั้งสองกลุ่มเนี่ย เขาเชื่อว่า e ีเ e r e u m รียจะไปถึง3,2 0 0แต่มีแค่กลุ่มเดียวคือ Trading งวิวนะครับที่ไม่เชื่อเท่านั้นเองฉะนั้นเราก็ต้องดูนะว่าแนวโน้มในอนาคตนะตัวโปรแกรมของ e ีเ e r e u m เป็นยังไงนะครับนั้นก็มีหลายคนนะทั้ง2กลุ่มนะครับสรุปว่าราคาเป็นไปได้แน่นะครับอีกกลุ่มคือ Trading View บอกไม่ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านว่าท่านจะเชื่ออย่างไห e อีทอ u m จะไปถึง3,002ในรอบนี้ได้หรือเปล่านะครับนั้นเราก็ต้องว่ากันหลังคลิปส่วนตัวผมนะครับผมไม่ค่อยแนะนำนะครับที่จะให้เก่งกำไรไปถึงราคา3,002มันเสี่ยงนะครับเพราะว่านักลงทุนสถาบันก็เยอะนะครับนักลงทุนสถาบันเยอะแล้วคนที่เข้ามาเล่นในอ t h e r e ี่มก็เป็นคนที่ระดับวานแล้วล่ะนะดันั้น ส่วนตัวผมเชื่อว่าราคาของ e ีเท r ร u เเนี่ยจะไปไม่ถึง3,200ที่ผมเชื่ออย่างนั้นน,นะครับเพราะว่าผมได้ตามข่าวหลายอย่างนะว่า eip หนึ่งห้าห้าเเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือนกรกฎาแล้วนะมีปัญหาแน่นอนนะครับนั้นผมคิดว่าการเปิดลอนดอนฮาร์ดฟอกมาเนี่ย ไอเรื่องโปรแกรมและศักยภาพของ e ีทร r e เทเนี่ยที่จะเอาออกมาใช้อะผมว่ายังไม่ได้ออกมาสมบูรณ์และเต็มพิกัดนะครับนั้นเราก็ต้องว่าต่อไปผมคิดว่าราคาไม่น่าจะถึง3,200นแหละน่าจะถึง2 7 0 7เนี่ยแหละนะครับเป็นราคาที่อยู่ในมาตรฐานตรงนี้ถ้ามีราคาเกิดการผันผวนยังไงอ่ะเราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับว่าอีทรอเเนี่ย มันจะมีแนวโน้มอย่างไรบ้างในอนาคตก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดปุ่มติดตามและในไลน์กลุ่มของเรานะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในไลน์กลุ่มนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับสามารถหาเพื่อนหาอาจารย์หาที่ปรึกษาได้นะครับในการพูดคุยกัน เพื่อจะได้เข้าใจถึงพื้นฐานนะครับของคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ถามเรื่องของการลงทุนก็ได้นะครับก็ถามได้หมดนะครับในนั้นผมก็จะช่วยตอบอยู่ในระยะช่วงเวลาแรกแรกแต่ส่วนตัวผมผมก็หวังไว้ว่า e t ทู r ร u m นะครับก็จะ go to the moon ไปด้วยกันและ พอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยหนึ่งมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ